ตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีกับญาติโยมทั้งหลาย ญาติโยมก็ประพฤติปฏิบัติธรรมกันต่อไปนะฟังแล้วก็น่าชื่นชมยินดีกับพวกเราที่มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรม ชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยนะเราต้องประสบพบเจอกับปัญหาของชีวิตปัญหาที่เราประสบพบเจอกันเนี่ยนะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงตรัสรู้ไว้ชี้นำบอกกล่าวกับพวกเราว่าต้นเหตุคือความรู้ความเข้าใจของเราชาวโลกในเรื่องของชีวิตเนี่ยนะไม่ถูกไม่ตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เมื่อความรู้ความเข้าใจในชีวิตของเราไม่ถูกไม่ตรงตามความเป็นจริงปัญหาย่อมเกิดขึ้นชีวิตที่ดำเนินไปเราก็มีเมื่อความคิดความเห็นไม่ถูกไม่ตรงแล้วการพูดคำพูดการกระทำทางกายคำพูดทางวาจาก็ทำให้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นสัมมาคือไม่ชอบการพูดไม่ชอบการกระทำไม่ชอบอันเนื่องมาจากทิฏฐิคือความเห็นที่เราเป็นทิฏฐิที่ไม่เป็นสัมมาเป็นมิจฉามิจฉาก็คือมีความเห็นผิดเข้าใจผิดไม่รู้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงพวกเราทั้งหลายก็ค่อยๆเรียนรู้และศึกษาเพราะธรรมชาติของชีวิตที่เกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาเป็นชีวิตชีวิตก็ต้องมีปัญหาชีวิตก็ต้องเป็นทุกข์ตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเกิดมาไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรเป็นผู้ที่อยู่ในภพภูมิใดก็ตามล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นนำคำกล่าวของพระพุทธองค์ว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์มีชาติเป็นแดนเกิดแล้วเนี่ยนะทุกข์รอเราอยู่เมื่อชาติในแดนเกิดชรามรณะย่อมมีเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายมีโอกาสได้มาเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระองค์ด้วยการฟังบ้างด้วยการคิดพิจารณาใคร่ครวญบ้าง
ในการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามลำดับไปเมื่อปัญญาเกิดขึ้นปัญญาก็คือความรู้ความเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้รู้แจ้งเห็นจริงมาเราก็จะเห็นว่าปัญหาของชีวิตนั้นค่อยๆลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งเราทั้งหลายจะบอกตัวเองด้วยความมั่นใจได้ว่าการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาก็ผลของการประพฤติปฏิบัติได้ประจักษ์แจ้งกับตัวของตัวเราถ้าพวกเราไม่มีศรัทธาคือความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสดาของโลกเป็นผู้ที่อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกนี้นะแล้วก็เราก็จะรู้ว่า 2,000 กว่าปีมาแล้วนะที่พระองค์นั้นทรงอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกนี้ทำให้ชาวโลกทั้งหลายได้อาศัยคุณของพระพุทธองค์นั่นเองมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็สามารถที่จะละคลายปัญหาคือความทุกข์ที่รุมเร้าจิตใจของเราเราทั้งหลายคงไม่ปฏิเสธนะว่าชีวิตเกิดมาเป็นทุกข์ถ้าชีวิตที่เราไม่รู้ไม่เห็นซึ่งสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตเกิดมาเป็นทุกข์เราก็จะไม่ยังไม่ดิ้นรนขนขวายที่จะหาหนทางในการที่จะให้ทุกนั้นคลี่คลายออกไปจากใจของเราดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าถ้าตราบใดที่เรานั้นไม่เห็นทุกข์เราก็จะไม่เห็นธรรมดังนั้นเราทั้งหลายมาแล้วมาก็มาเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตของเราว่าทุกนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้และให้เราทั้งหลายนั้นได้มาเรียนรู้ศึกษาด้วยการกำหนดรู้ขึ้นมารู้ว่าทุกนั้นมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยที่กายนี้ที่จิตที่ใจเนี่ยเพราะนั้นเราทั้งหลายก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกายนี้ใจนี้จึงเป็นทุกข์แต่ถ้าเราได้พิจารณาใคร่ครวญตามคำสอนของพระองค์แล้วว่ากายของเราเกิดมาแล้วเนี่ยนะเราเห็นชีวิตของเราอันมีกายนี้เป็นสุขบ้างทุกข์บ้างยามใดที่เรายังไม่เห็นว่าชีวิตของเราคือกายนี้หนึ่งเนี่ยเป็นทุกข์ยามใดที่เราเห็นว่ากายของเราชีวิตนี้เป็นสุขบ้างเราก็จะเพลิดเพลินเสวยความสุขนั้นๆอย่างเป็นผู้ที่ว่าใครล่ะนะ
จะไม่ชอบรักสุขเกลียดทุกข์ไม่ปรารถนาจะต้องการที่จะมีความทุกข์แต่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ว่าความสุขที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นของจริงมีจริงแต่เป็นจริงโดยสมมุติชั่วคราวเท่านั้นความสุขที่เกิดขึ้นเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงดับไปความสุขที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงดับไปแล้วความสุขก็กลายเป็นทุกข์ทุกข์ที่พระองค์ทรงหมายนั่นคือทุกขังทุกขังก็คือสภาพที่ทนที่จะอยู่อย่างนั้นไม่ได้ทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมจะต้องเรียนรู้และศึกษาให้เข้าใจให้เข้าไปถึงจิตถึงใจว่ายามใดที่เราเห็นชีวิตของเราเนี่ยมีกายเนี่ยหนึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วเราจะค่อยๆมีความรู้สึกมีความคิดความเห็นที่ถูกที่ตรงขึ้นมาตามคำสอนของพระองค์ว่าความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นที่เป็นสามัญสำนึกเป็นความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณของชีวิตเนี่ยเมื่อเกิดมาเป็นชีวิตแล้วเนี่ยสัญชาตญาณอย่างนี้จะต้องมีอยู่ในความรู้สึกของพวกเราทุกคนทุกชีวิตว่าชีวิตที่เกิดมาเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่มีความตั้งอยู่แล้วก็เข้าไปสำคัญมั่นหมายว่านี่แหละเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นชายเป็นหญิงเป็นเราเป็นเขาซึ่งถ้าเราได้ใคร่ครวญและพิจารณาตามคำสอนของพระองค์ว่าชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยอันประกอบไปด้วยกายเนี่ยกายมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยมีสภาพธรรมตามความเป็นจริงคือต้องเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเกิดมาแล้วมีแล้วหายไปเป็นทุกข์ทุกข์ก็คือทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาทุกข์ก็คือทนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทนที่จะอยู่ในสภาพเดิมๆไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพระองค์จึงสอนว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาอนัตตาคือความแปลว่าความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารก็คือร่างกายและจิตใจเรานี่เองกายกับใจเราเนี่ยเป็นชีวิตที่เราได้สวดมนต์เมื่อสังขารไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาแต่พระองค์ทรงตรัสต่อไปว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมีแล้วเกิดขึ้นแล้วหายไปบังคับบัญชาไม่ได้ให้ได้ดั่งใจของเราเราก็ต้องมาพิจารณาคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่า
กายใจของเราเนี่ยที่พระองค์ทรงตรัสว่าเป็นกองแห่งทุกข์กายกับใจของเรานั้นถ้าพระองค์ทรงเรียนรู้และศึกษาตรัสรู้มาก็คือประกอบไปด้วยขันธ์ห้ากายกับใจของเราเนี่ยก็คือขันธ์ห้านั่นเองถ้าแตกย่อยเข้าไปนะกายนี่ก็คือรูปธรรมรูปร่างกายของเราเนี่ยรูปธรรมก็คือสภาพของธรรมชาติที่ประกอบกันแล้วสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งปรุงแต่งกันเป็นกายนี้นะเพราะนั้นกายนี้เป็นรูปธรรมอันประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำไฟลมแต่เรานั้นเห็นกายของเราเป็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นตัวตนเป็นบุคคลเป็นชายเป็นหญิงเป็นผู้ที่มีวัยอายุเด็กบ้างหนุ่มสาวบ้างแก่เฒ่าบ้างตามสภาพของชีวิตนั้นๆแต่เราไม่สามารถที่จะพิจารณาให้เข้าไปถึงว่ากายของเราเนี่ยเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมรวมกันเป็นกายนี้มีอากาศธาตุด้วยคือความช่องว่างช่องว่างกายของเราเนี่ยมีช่องว่างถ้าไม่มีช่องว่างคืออากาศธาตุแล้วเนี่ยนะอย่างเช่นโพรงจมูกของเรารูของเราเนี่ยก็มีช่องว่างนี่เรียกว่ามีอากาศธาตุอยู่ตรงนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะใคร่ครวญพิจารณาได้แต่ทำอย่างไรเราถึงจะเห็นว่ากายของเราเป็นธาตุลมกายของเรานั้นมีลมหายใจเพราะฉะนั้นกายของเราก็ประกอบไปด้วยตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเนี่ยก็มีธาตุลมอยู่เป็นกายนี้กายนี้จึงตั้งอยู่ได้ประกอบเป็นชีวิตจิตใจเป็นกายของเราเนี่ยนะเพราะมีธาตุลมลมหายใจมีอยู่และนอกจากลมแล้วลมหายใจแล้วก็ยังมีลมที่อยู่ภายในร่างกายเราที่เรานั้นลมขึ้นเบื้องสูงลงสู่เบื้องต่ำเวลาลมขึ้นเบื้องสูงก็เราเรือออกมาเนี่ยนะหรือเราพายลมออกไปเนี่ยขอประทานอภัยอย่างเนี้ยเราก็สามารถที่จะพิจารณาใกล้ควรได้ว่าอ๋อกายของเราเป็นชีวิตเนี่ยรวมแล้วเป็นชีวิตเนี่ยมีธาตุลมซึ่งปฏิเสธไม่ได้เป็นของจริงมีจริงที่พระองค์ทรงตรัสกายของเรามีธาตุน้ำน้ำก็คือส่วนที่เป็นน้ำมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำตาน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ซึมซับอยู่ในร่างกายของเรามีสภาพที่เรียกว่าทำให้กายของเรานั้นเกาะกลุ่มกันอยู่ได้อย่างเช่นเราจะก่อสร้างเราจะผสมปูนเนี่ยเห็นไหมปูนนั้นจะมีทั้งปูนมีทั้งหินมีทั้งทรายแต่ถ้าเผื่อว่าขาดน้ำซะแล้วปูนนั้นก็ไม่สามารถเกาะกลุ่มเป็นเนื้อเดียวกันได้ดังนั้นร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันกายของเรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุไฟก็มีกายของเรามีอยู่ในตัวเราแต่อยู่ในตัวเราเป็นร่างกายขึ้นมาได้เพราะมีธาตุน้ำนั้นซึมซับให้กายนี้เกาะกลุ่มกันเป็นรูปร่างเป็นหน้าเป็นตาเป็นขาเป็นแขนเป็นอวัยวะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายนี่คือสิ่งที่
เราจะต้องค่อยๆพิจารณาใคร่ครวญใคร่ครวญให้ถึงความรู้ความเข้าใจว่าสภาพที่พระองค์ทรงตรัสนั้นถ้าเรามองในรูปของรูปธรรมแล้วเราก็จะค่อยๆคล้อยตามมีความเห็นที่จะปฏิเสธในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้ยากว่าสิ่งนั้นไม่เป็นจริงตามที่พระองค์ทรงตรัสเลยพระองค์ทรงตรัสแล้วหนึ่งไม่มีสองต้องเป็นจริงแต่ทำอย่างไรล่ะเรานั้นจะเข้าใจถึงปัญญาที่พระองค์ทรงตรัสรู้สิ่งที่เรามาประพฤติปฏิบัติทำกันอย่างนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เราจะค่อยๆเรียนรู้และศึกษาด้วยการคิดพิจารณาใกล้ฟังดูแล้วคิดพิจารณาใกล้ควรตรองตามเราก็จะค่อยๆมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจแล้วเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรานั้นค่อยๆพิจารณาใกล้ควรตรองตามดูไปแล้วชีวิตที่เราจะเห็นได้ว่าความทุกข์ที่รุมเร้าเราอยู่นั้นถ้าเรามีความรู้ความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกไม่ใช่สัตว์บุคคลที่ตั้งอยู่ได้หรือความทุกข์ที่จะมีอยู่นั้นจะมีอยู่ได้อย่างไรหรือความทุกข์ที่มีอยู่จะค่อยๆ คลายออกไปจากใจของเราจริงไหมเช่นถ้าเราโกรธเนี่ยนะเราโกรธถ้าเราโกรธใครสักคนหนึ่งหรือเราโกรธถ้าเรารู้ว่าความโกรธนั้นเป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ว่าเป็นแต่เพียงนามธรรมเป็นของจริงมีจริงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ทนสภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นอนัตตาสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาก็คือเป็นของจริงมีจริงจะปฏิเสธว่าไม่มีไม่ได้ธรรมชาติที่เรียกว่าความรู้สึกที่เรียกว่าโกรธขึ้นมาเนี่ยนะเป็นของจริงมีจริงเราจะปฏิเสธว่าความโกรธนั้นไม่มีไม่ได้เราก็เห็นอยู่รู้อยู่แต่เราไม่เห็นไม่รู้ตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าความโกรธนั้นไม่เที่ยงความโกรธนั้นเป็นทุกข์คือทนที่จะไม่เที่ยงคือทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และความทุกข์ความโกรธนั้นเป็นอนัตตาคือโกรธแล้วเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แวบเดียวแล้วดับไปทันทีเปลี่ยนแปลงทันทีเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสิ่งที่เป็นของจริงมีจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นของจริงถ้าเรากลับไปดูความรู้สึกนั้นว่าความโกรธที่เกิดขึ้นไปดูความรู้สึกที่มีอยู่อ้อมันดับไปแล้วมันหมดไปแล้วมันไม่ได้ตั้งอยู่ที่จะว่าเป็นตัวตนได้อีกเลยไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้อีกเลยสิ่งนั้นจะเป็นเรียกว่าเป็นตัวตนได้อย่างไรเพราะนั้นในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสว่านามธรรมกายนี้ใจนี้เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปกลายเป็นของว่างเปล่าเป็นของจริงมีจริงอย่างนี้เราก็จะค่อยๆมีความรู้สึกตามที่พระองค์ทรงมีความรู้ความเห็นว่ากายของเราเนี่ยไอ้ที่เรียกว่าเป็นสัตว์บุคคลเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วมาสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราเป็นเขาเป็น
ชายเป็นหญิงเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากความไม่รู้ไม่เห็นตรงตามความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดังนั้นเราทั้งหลายก็ต้องค่อยๆเรียนรู้และศึกษาแต่ว่าสิ่งที่ผู้ทรงตรัสอย่างนั้นนะเราจะรู้จะเห็นได้อย่างไรเราก็มาเรียนรู้ศึกษาด้วยการที่เรานั้นค่อยๆมาเจริญพระกรรมฐานผู้ทรงตรัสว่าเราจะต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการเข้าถึงซึ่งการที่เรานั้นมามีศีลทำกายวาจาใจของเรานั้นให้มีศีลเพราะศีลนั้นเป็นปกติเป็นสิ่งที่จะรู้เลยว่าชีวิตที่เราเกิดมาแล้วเป็นทุกข์นั้นเพราะเรานั้นชีวิตที่มองข้ามสิ่งที่เรานั้นได้สมบัติแห่งความเกิดมาคือความเป็นมนุษย์เป็นชีวิตเนี่ยเราได้สมบัติที่เรียกว่าเป็นทรัพย์ภายในที่ติดเนื้อติดตัวติดใจเรามาแล้วจึงมาอุบัติบังเกิดเป็นมนุษย์กว่าที่เราจะเคลื่อนภพชาติจากภพชาติที่แล้วคือภพชาติใดก็แล้วแต่ในดวงจิตดวงสุดท้ายของภพชาติที่แล้วนั้นเราจุติคือเคลื่อนจุติแปลว่าตายคือเคลื่อนจากภพชาตินั้นมาอยู่มาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราปฏิสนธิก็คือการที่เรานั้นมาเกิดในครรภ์ของมารดาเราการที่เรามาเกิดในครรภ์มารดาเราด้วยจิตดวงแรกที่มาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราหรือเป็นจิตดวงสุดท้ายที่เรานั้นเคลื่อนภพชาติจากภพชาติที่แล้วจิตดวงนั้นเป็นจิตดวงเดียวกันและเป็นจิตที่ไม่มีอะไรขั้นกลางในการที่เมื่อจุติแล้วก็คือเคลื่อนภพชาติจากภพชาติที่แล้วมาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราในภพชาตินี้ไม่มีอะไรขั้นกลางติดต่อกันอย่างรวดเร็วมีความเกิดแล้วดับไปแล้วมาเกิดขึ้นทันทีต่อเนื่องกันเป็นจิตตนิยามที่พระองค์ทรงตรัสรู้ก็ให้รู้ว่าชีวิตนั้นจิตดวงนั้นเป็นจิตที่มีบุญมีกุศลที่เราสร้างเขาไว้เป็นสมบัติที่เรียกว่าเป็นทรัพย์ภายในคือศีลนี่แหละศีลห้าแค่ศีลห้าแต่ที่เราว่าแค่ศีลห้านั้นแค่นั้นเนี่ยแค่ศีลห้าแต่วันนี้เรามาถือศีลแปดก็จะรู้ว่าชีวิตที่เรามาประพฤติปฏิบัติทำอย่างเนี้ยเป็นชีวิตที่เราหาโอกาสหาวันเวลาหาอะไรเป็นความที่เป็นแก่นของชีวิตเป็นสาระของชีวิตที่เรานั้นได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้และศึกษาว่าสิ่งที่เป็นศีลเนี่ยวันนี้เรามาถือศีลแปดเนี่ยหรือศีลอุโบสถก็ตามที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเนี่ยนะจะเป็นความที่เรานั้นเจนว่าเราต้องมีศรัทธาอย่างแรงกล้าถ้าศรัทธาไม่แรงกล้าไม่พร้อมไม่สมบูรณ์แล้วเราก็ยากที่จะมาอยู่อย่างเนี้ยนะมาประพฤติปฏิบัติถืออุโบสถนะแล้วก็มาอยู่ในลักษณะของผู้ที่กำลังประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์เนี่ยเราเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์กันพรหมจรรย์ก็คือมาประพฤติปฏิบัติในลักษณะของให้ครบคือมีศีล
สมาธิและปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นที่เรามาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ได้นะมาอย่างนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเราต้องมีศรัทธาศรัทธาจะเกิดขึ้นได้เพราะเรานั้นได้สร้างบุญสร้างกุศลมานะได้พบกัลยาณมิตรได้เป็นผู้ที่สร้างสมบุญไว้แต่ปางก่อนมาดีจึงมีศรัทธาทำให้เรานั้นได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ตัดสินใจว่าวันเวลาที่เรามีอยู่เนี้ยวันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะทำในสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความรู้มีความเข้าใจมีความพัฒนาชีวิตของเราให้ยิ่งขึ้นไปให้เป็นผู้ที่เรียกว่าเราเกิดมาเนี่ยนะเกิดมาเพื่อที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเรานะเราก็จะค่อยๆเข้าใจเรื่องชีวิตเข้ามาเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราเกิดมาจากไหนเราก็ไม่รู้แล้วเกิดมาทำอะไรเกิดมาอยู่ในโลกนี้เกิดมาทำอะไรถ้าเราได้เรียนรู้และศึกษาหลักธรรมคำสอนพระองค์เราจะค่อยๆรู้และค่อยๆเข้าใจขึ้นมาว่าชีวิตที่เราเกิดมานะเกิดมาจากไหนเนาะแล้วเกิดมาเนี้ยเราจะมาทำอะไรและถ้าเราจะแตกดับตายไปจากโลกนี้แล้วนะแล้วเราจะไปไหนถ้าเราได้เรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระองค์แล้วเนี่ยเราจะค่อยๆมีความรู้มีความเข้าใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มาประพฤติปฏิบัติในลักษณะของการที่เรามาประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้คือทำให้ครบวงจรว่าเรานั้นจะเจริญในจิตใจของเราให้มีศีลเจริญจิตใจของเราให้จิตใจของเรานั้นมีความตั้งมั่นมั่นคงต่อพระธรรมคำสอนของพระองค์คือจิตใจนี้จะเป็นจิตใจที่ไม่หวั่นไหวนะเพราะจิตใจที่เรานั้นจะตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวได้เราก็จะรู้เลยว่าเราจะต้องมีศีลศีลเป็นพื้นฐานใจของเราที่ตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อความรู้สึกใดๆที่จะดึงจิตใจเราไปให้ใจเรานั้นต้องตกเป็นทาสของมารใจบาปที่มาครอบงำย่ำยีใจเราไม่ให้เรานั้นได้กระทำคุณงามความดีไม่เรานั้นจะต้องเป็นผู้ที่ตกต่ำลงไปชีวิตที่เราดำเนินไปเนี้ยถ้าเรามาเรียนรู้หลักศึกษาหลักธรรมคำสอนพระองค์บุญและบาปที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราแย่งที่กันกำลังไขว่คว้าแย่งที่นั่งกันอยู่มีเก้าอี้ตัวเดียวเนี่ยนะแต่มีสิ่งสองสิ่งหรือมีบุคคลสองบุคคลที่จะต้องการนั่งเก้าอี้เนี่ยคือใจของเราใจของเรานี่เป็นหนึ่งมีบุญและบาปเนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราถ้าบุญไม่เกิดในจิตใจของเราบาปก็ต้องเกิดใจของเรามีดวงเดียวเนี่ยแต่ใจดวงเนี้ยเป็นจิตใจที่ถูกปรุงแต่งด้วยเจตสิกคือสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตทำให้จิตใจดวงนี้เป็นบุญด้วยกระดาจิตใจดวงนี้เป็นบาปบ้างกระดาสิ่งต่างเหล่านี้ถ้าเราค่อยๆเรียนรู้และศึกษาเราจะรู้เลยว่าชีวิตที่เราดำเนินชีวิตผ่านมาเนี่ยเหล่านั้นใช้ชีวิตที่เรียกว่าเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยกว่าจะได้พบภูมิที่เรียกว่าสุคติภูมิเป็นมนุษย์ยากแสนยากและเราใช้ชีวิตกันมาอยู่ถึงปัจจุบันเนี้ยผ่านมาแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้มาใคร่ครวญในการที่จะเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระองค์เราจะไม่รู้เลยว่าชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยเรามีความพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้สูงขึ้นหรือจิตใจของเรานั้นมีความตกต่ำลงไปเพราะใจตรงนี้ถ้าเรามาสำรวจตรวจดูว่าศีลที่เราได้
มาเรียกว่าเป็นทรัพย์ภายในคือสมบัติมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสมบัติของความเป็นมนุษย์เนี่ยที่เรากว่าจะได้มาเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาใคร่ครวญตั้งแต่เราเกิดมาศีลทั้ง5ข้อที่เราได้มาอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราที่มาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเรานั้นศีลทั้ง5นั้นในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละ10ปีนั้น10ปี10ปีขึ้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยเป็นวันเวลาที่เรามาใคร่ครวญดูว่าจิตใจของเรานั้นยังมีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์อยู่สักกี่วันสักกี่เดือนสักกี่ปีถ้าพิจารณาดูเราจะตอบตัวเองได้ว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นเรานั้นได้มีบุญกุศลที่สร้างสมไว้และบุญนั้นส่งผลให้เรานั้นได้มาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้มากน้อยขนาดไหนเราจะเป็นผู้ตอบตัวเองได้เพราะผู้ที่ไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะรักษาศีลให้ศีลของตัวเองนั้นเต็มเปี่ยมบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้คือสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์นั้นศีลห้านั้นว่าชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยนะเราจะมีคำพูดของเราที่ไม่ผิดไปเลยจากความเป็นจริงในการที่เรามีชีวิตอยู่จะพูดจาอยู่กับครอบครัวเราคนรอบข้างเราหรือสังคมก็ดีหรือการงานก็ดีที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆด้วยคำพูดคำจาเนี่ยคำพูดของเรานั้นมีความสัตย์จริงคือจริงแท้ไม่ผิดเลยไม่ผิดไปจากความจริงของใจเราเลยใจเราก็คือตัวที่เรารู้ว่าคือเป็นตัวเจตนาเนี่ยเจตนาของจิตของใจเนี่ยทำไมพุทธองค์จึงสอนว่าให้เรานั้นมีศีลให้เกิดขึ้นที่จิตที่ใจเราแต่ศีลนั้นจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้มีความการกระทำคำพูดที่ถูกที่ตรงคือการกระทำที่เป็นสัมมาเป็นการที่เราทำการงานอะไรก็เป็นสัมมากัมมันโตเป็นการงานชอบจะมีอาชีพเราก็มีอาชีพที่ชอบมีสัมมาอาชีโวมีอาชีพชอบมีวาจาของเราก็มีสัมมาวาจาเป็นสัมมาวาจาเป็นวาจาที่ชอบวาจาชอบการงานชอบอาชีพชอบนั่นเป็นเรื่องของศีลที่มีอยู่ในไหนมีอยู่ในมรรคมีองค์8นั่นเอง3ข้อนี้รวมแล้วเป็นข้อของศีลใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติอย่างเนี้ยด้วยการที่เรามารักษากายวาจาของเราแล้วให้ใจของเรานั้นมีศีลอาชีพของเราที่มาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นอาชีพที่ชอบด้วยเพราะฉะนั้นเราก็กำลังมาเดินตามทางที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเรานั้นกำลังเดินไปในทางที่เรียกว่าสัมมามรรคคือมรรคมีองค์8ซึ่งเราก็ได้ยินได้ฟังคุ้นหูในขณะนี้นะว่ามีครูบาอาจารย์พูดเทศสอนบอกเราเรื่องมรรคมีองค์8มากมายว่ามรรคแต่ละข้อนั้นเราค่อยๆเรียนรู้และเข้าใจขึ้นมาเมื่อเรียนรู้และเข้าใจขึ้นมาแล้วเราจะเกิดความระเขาเรียกว่ามีความมั่นใจในชีวิตของเราที่ดำเนินไปตามหลักธรรมคำสอนของพระองค์ว่ามาประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้นะเราจะเห็นได้ว่าชีวิตของเราที่เรามีอยู่ในขณะที่เรามาอยู่หนึ่งวันหนึ่งคืนสามวันสามคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนเรามาประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์อย่างนี้
จะเป็นชีวิตที่ตอบตัวเองได้ว่ากับที่เราอยู่ทางโลกเนี่ยมันต่างกันอย่างไรในเรื่องของชีวิตว่าชีวิตนั้นมันไม่มีแค่กายเท่านั้นน่ะมันมีเรื่องของจิตเรื่องของใจด้วยเห็นไหมชีวิตที่รวมเป็นชีวิตเนี่ยมีทั้งรูปธรรมและนามธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็จะมีความประพฤติปฏิบัติที่จะไม่ยอมให้ชีวิตของเรานั้นน่ะเป็นชีวิตที่เป็นไปกับโรคที่เขาหมุนไปโรคเขาหมุนไปกระแสของโรคก็คือกระแสของใจใจนั้นเป็นกระแสแห่งความต้องการปรารถนาในสิ่งที่ดีๆที่เราคิดว่าในสิ่งใดที่มันดีๆสำหรับเราเนี่ยเราก็มีความปรารถนาต้องการอยากจะได้ไม่ได้สิ่งที่ดีๆมาแล้วเช่นตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยนะที่ตานั้นได้เห็นสิ่งที่ดีๆหูนั้นได้ยินเสียงที่ดีๆเสียงที่ไพเราะเสียงที่เขาชมเรามาอย่างนี้เราก็มีความปรารถนาต้องการจะได้ยินนะเขาสรรเสริญเยินยอเราถึงแม้ว่าเยินยอด้วยความที่ไม่รู้มันเกินจริงไปบ้างความจริงเราก็ไม่ขนาดนั้นใช่ไหมแต่เขาสรรเสริญเยินยอเราก็ชมเราก็ยังชอบที่จะได้ยินได้ฟังใช่ไหมแต่ถ้ามีเสียงที่เข้ามาตำหนิติเตียนเราสาปแช่งเรามีคำพูดที่ไม่ดีต่อเรานะคำพูดคำหยาบคำพูดทำให้เรานั้นต้องเป็นทุกข์เนี่ยเราก็ไม่อยากจะได้ยินนะเพราะฉะนั้นชีวิตที่เรามีอยู่นะเรานั้นใจดวงนี้เป็นกระแสของโลกกระแสของโลกก็คือกระแสของใจที่ปรารถนาต้องการสิ่งที่ดีๆให้มาสู่ใจเราตามที่เรานั้นมีความปรารถนาต้องการเมื่อได้มาแล้วตามที่เราปรารถนาต้องการสมใจเราแล้วนะเราก็บอกนั่นแหละเป็นความสุขนะเป็นความสุขที่เรานั้นไขว่คว้าแสวงหาที่โลกเขาต้องการมีอยู่แต่ชีวิตที่เราดำเนินมาเราจะเห็นได้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายของเรานั้นที่เรานั้นได้กระทบสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสนะและธรรมารมณ์ก็คือความรู้สึกคิดนึกของเราทางใจโดยตรงเนี่ยนะสิ่งที่มาปรากฏนั้นเรียกว่าอายตนะภายนอกซึ่งมากระทบอายตนะภายในเมื่อกี้เราก็คงได้ยินครูบาอาจารย์ของเราพูดถึงเรื่องของอายตนะเราก็ต้องชาวพุทธเราก็ต้องไม่ละเลยที่จะได้ยินได้ฟังและฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อไปอย่าเบื่ออย่านายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วบางทีบางครั้งถ้าเราไม่ค่อยได้มาอย่างนี้บางทีเรายังไม่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติในลักษณะของเรื่องของการมาประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้ที่เราก็ไม่เห็นความสำคัญของในเรื่องของสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเรานำมาพูดมาบอกมากล่าวกับเราคือพระธรรมสอนของพระพุทธองค์ว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกนี่นะเราจะต้องกำหนดรู้เรียนรู้และศึกษาเงี้ยนะเพราะนั้นเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้และศึกษาอย่าเบื่ออย่านายนะในขณะนี้นั่งฟังมาได้ร่วมชั่วโมงแล้วนะใครที่ยังไม่ลุกไปไหนเลยเนี่ยถ้ามันปวดมันเมื่อยก็ได้นะไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งอย่างเดียวหรอกนะเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะสิ่งที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้มาเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ก็คือทุกข์ก็คืออยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี้ยคือกายกับใจเพราะนั้นเมื่อยามใดเห็นว่ากายของเราเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งทนอยู่หรอกนะถ้าเห็นว่า
มันทุกข์แล้วเนี่ยมันลงสู่ใจใจเราบอกไม่ไหวแล้วทุกข์เนี่ยท่านบอกใจบอกเป็นทุกข์เนี่ยนะใจไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วนะถ้าทนไม่ไหวก็ไปนะก็เปลี่ยนอิริยาบถนะแต่ถ้าใครมีสัจจะตั้งไว้นะว่าเรานั้นจะประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปวันเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยนะเรามาประพฤติปฏิบัติอย่างเนี้ยอันเป็นสาระเป็นแก่นสารของชีวิตที่เป็นกําไรของชีวิตที่เราถ้าพลาดโอกาสอย่างนี้ไปก็น่าเสียดายว่าชีวิตของเราได้มีโอกาสแล้วนะการที่เราจะกินอยู่หลับนอนแบบชาวโลกนั่นน่ะมันเราก็โตมาขนาดนี้แล้วใช่ไหมเรามาอยู่อย่างเนี้ยอย่างเป็นผู้ที่มากินอยู่หลับนอนมายืนมาเดินมานั่งมานอนอย่างเงี้ยนะมาดื่มกินพูดคิดนึกอย่างเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างเนี้ยนะมาอยู่อย่างเนี้ยนะเราเป็นผู้แบบอยู่แบบชาวโลกเนี่ยอยู่มาเยอะแล้วเห็นไหมทำไอ้ตาที่เห็นรูปที่สวยๆเราถูกใจมีความสุขหูได้ยินเสียงที่เพราะเพราะเราถูกใจมีความสุขเราเคยได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ริมรสในสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นชอบแล้วเราทำให้ใจเรามีความสุขนั่นนะนะเราได้ประสบพบเจอได้สัมผัสได้ประสบพบเจอมามากมายแล้วไม่ใช่หรือแต่เราจะเห็นได้ว่าชีวิตที่ผ่านมาที่เรามาประสบพบเจอกันนะนะสิ่งที่ประสบพบเจอมานั้นมันเป็นกระแสของโลกที่ใจตรงนี้ปรารถนาต้องการอยากจะได้แต่สิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ไม่ดีเราไม่อยากประสบพบเจอแต่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าห้ามไม่ได้ว่าสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นแก่เราเพราะสิ่งนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราทำไว้ว่าผลจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นไปโดยประการอื่นต้องเป็นอย่างนี้นี่คือคำสอนของพระองค์ทรงสอนเรื่องกฎแห่งกรรมอะกฎแห่งกรรมเห็นไหมเขาวิ่งไปแล้วเนี่ยทำไงก็ต้องวิ่งไปเพราะเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นเขารู้เขาก็ต้องวิ่งไปโดยใจอย่างไรใจเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรก็ต้องดำเนินไปเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมาปฏิเสธไม่ได้ว่าทำไมเราต้องเห็นคนคนนี้ด้วยนะทำไมเราเห็นแล้วทำให้เรามีความสุขหรือเห็นแล้วทำให้เรามีความทุกข์เนี่ยนะเราปฏิเสธไม่ได้นะว่ายามนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะต้องประสบพบเจอกับตัวเราเพราะมันสมบูรณ์แล้วเหตุปัจจัยมันสมบูรณ์พร้อมแล้วที่สิ่งนั้นจะต้องปรากฏเกิดขึ้นเพราะนั้นเราทั้งหลายมาเรียนรู้ศึกษาชีวิตที่เราดำเนินมาก็คือมาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการค่อยๆฟังพักกันมาบนธรรมะแล้วก็มาบ่นให้เราฟังนะอาตมาขึ้นมาอยู่ครั้งนะขึ้นมาครูบาอาจารย์บอกไปเถอะนะไปบ่นนั่งบนธรรมะแล้วก็ไปบ่นให้โยมฟังนะไม่รู้มาบ่นให้โยมฟังว่าวันนี้นะก็ไม่รู้จะมาบ่นกันอะไรก็บ่นเรื่องซ้ำๆอย่างเงี้ยนะมาทีไรก็พูดเรื่องเนี้ยเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเงี้ยนะเป็นอายตนะภายในอย่างเงี้ยนะซึ่งอาตมาก็จำมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะไม่รู้ตอนนั้นมีบุญเปล่าไม่รู้นะตอนเรียนอยู่ชั้นประถมนะได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเทศนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเทศอยู่นะเปิดทีไรก็ฟังท่านก็เทศอยู่อย่างเงี้ยนะต้องทุกครั้งเลยที่ได้ยินได้ฟังคำเทศของท่านนะเราก็บอกฟังไปเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะไอ้ตาหูจมูกที่นี่กายใจเนี่ยฟังแล้วเราก็เบื่อนะแต่เบื่อก็เปิดฟังทุกทีแหละนะก็เปิดฟังเพราะนั้นก็เลยฝังใจว่าไม่มีสิ่งใดแล้วนะที่เราทั้งหลายที่จะต้องได้ยินได้ฟังแล้วจะน้อมนำเข้ามาสู่ใจของเราซึ่งเป็นหลักธรรมสอนของพระพุทธองค์ว่าถ้าเรารู้แจ้งในคำสอนนี้แล้วเนี่ยนะก็ถึงจิตถึงใจเรา
ขณะจิตใดจิตใจของเราก็จะเป็นจิตใจที่มีที่พึ่งเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างที่เราได้ทรัพย์ภายในที่เกิดมาใช่ไหมเรามีทรัพย์ภายในคือศีลห้าเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่านะนะเราจะต้องรู้ได้ว่าวันเดือนปีที่เราผ่านมานั้นนะวันไหนเดือนไหนปีไหนกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วเนาะเราศีลของเราขาดรู้ด่างพ้อยบ้าง5 ข้อเนี่ยนะเดี๋ยวก็มีความสุขนะก็ได้กัดได้เคี้ยวนะใช่ไหมถือว่าเขาไม่ได้นะเขามีความสุขของเขานะนะเราก็มีความสุขของเราอย่างหนึ่งแต่เรานั้นพอได้ยินได้ฟังได้เห็นเขาทำงี้บางคนก็ขัดเคืองใจเหมือนกันนะอย่างนี้ไม่ดีไงนะขัดเคืองใจสำหรับคนที่เห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นที่รักของเรานะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราถูกใจเห็นที่ไรเราก็ขัดเคืองใจที่นั่นนะแต่คนที่ชอบเลี้ยงแมวพอเห็นสุนัขก็ไม่ชอบสุนัขใช่ไหมคนที่เลี้ยงสุนัขพอเห็นแมวทีบางครั้งก็ทำไมแมวทีบางครั้งก็ทำให้เราก็ไม่รู้บางคนก็ชอบเลี้ยงแมวบางคนก็ชอบสุนัขใช่ไหมก็ต่างจิตต่างใจกันไปเพราะนั้นก็แต่ละคนแต่ละท่านก็ทำไว้เนี่ยใช่ไหมมีความผูกพันกันมีความสัมพันธ์กันมาอยู่ใช่ไหมชีวิตของเราต้องประสบพบเจอกันมาเราห้ามไม่ได้ชีวิตนะเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องของชีวิตแล้วเนี่ยคือหลักคำสอนของพระองค์เนี่ยเราจะอยู่ในโลกใบนี้อย่างเป็นผู้ที่อยู่ได้นะอยู่ได้กับทุกสภาวะทุกสิ่งแวดล้อมแต่จะทนได้ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับเรานั้นได้ฝึกมาเห็นไหมกี่ครูบาอาจารย์เราบอกทนเขาไว้ขันตินั่นแหละคือความอดทนนะเป็นเครื่องเผากิเลสนะกิเลสคืออะไรกิเลสก็คือสิ่งที่ทำให้เรานั้นต้องทุกข์นะกิเลสก็คือความที่สภาพธรรมที่มันปรุงแต่งใจเราเมื่อไหร่นะกิเลสเข้ามานะมารมันเข้ามาแล้วนะเข้ามาย่ำยีใจเรานะเพราะอะไรกิเลสจึงเข้ามาได้เพราะความไม่รู้คือความอวิชชาคือความไม่รู้ถ้าวิชามีอยู่ความรู้ก็ต้องมีเมื่อความรู้มีกิเลสเข้าไม่ได้เพราะรู้และเห็นตรงตามความเป็นจริงมั้ยแต่เรารู้เราเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตรัสไว้ก็เรียกว่ารู้ผิดเข้าใจผิดจึงเป็นกิเลสตัณหาไหลไปเป็นกระแสของธรรมแต่เราไม่รู้เราจะให้เป็นกระแสของโลกกระแสของใจที่ทุกข์ไม่เอาแต่เราต้องการสุขเวลาใดเรามีทุกข์เราปฏิเสธแต่พระองค์ทรงสอนไม่ให้หนีทุกข์นะแต่ให้เรียนรู้และศึกษาให้รู้ว่าทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่ต่างอะไรกับความสุขความสุขที่มีอยู่เราปรารถนาต้องการอยากจะประสบพบเจออยากจะได้อยากจะไขว่คว้าเราอยากจะให้มีอยู่กับเรานานนะอยู่กับเราตลอดไปมั่นคงเลยความสุขอย่างนี้นะแต่สิ่งนั้นนั้นจะเป็นไปได้ไหมเมื่อความสุขนั้นจะต้องเกิดจากมีสิ่งเป็นสังขารมีสิ่งปรุงแต่งใช่ไหมเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงทำให้เรานั้นมีความรู้สึกที่เป็นสุขเพราะนั้นคำสอนของพระองค์ถ้าเรามาเรียนรู้และศึกษาด้วยจิตใจที่สงบจากกิเลสสงบนี่คือสงบจากกิเลสนะไม่มีโลภะไม่มีโทสะเพราะโมหะไม่มีโลภะมีโทสะมีเพราะมีโมหะนี่คือหลักของสภาพธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ไว้เราถ้าไม่ได้ยินได้ฟังก็ไม่สามารถที่จะใคร่ครวญตามที่พระองค์ทรงตรัสรู้ว่าที่อวิชชาเกิดขึ้นเพราะเรานั้นไม่มีวิชชาถ้ามีวิชชายามใดอวิชชาก็ต้องหมดไปจากใจดวงนั้นยามใดที่เรามีวิชชาก็คืออโมหะ
คือความไม่หลงนั่นเองความไม่หลงเกิดขึ้นเรียกว่ามีวิชาความไม่หลงอโมหะจะมียามไหนมียามที่เรานั้นมีสติสัมปชัญญะนั่นเองยามใดที่เรามีสติสัมปชัญญะยามนั้นแหละเรียกว่าเราจิตของเรานั้นมีวิชาคือจิตเราจะจิตในขณะที่เรามีสติสัมปชัญญะจิตที่ระลึกอยู่รู้อยู่ อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราอยู่ที่กายนี้อยู่ที่จิตที่ใจนี้อยู่ที่รูปธรรมคือกายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นมีกายของเราจะเป็นทั้งตัวเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเราระลึกอย่างนี้ขึ้นมาอยู่ที่กายนี้เรียกว่าขณะนั้นเรามีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเกิดที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตที่ใจเพราะฉะนั้นกิเลสเกิดที่ใจใจของเรา กิเลสจะเกิดขึ้นที่ใจกิเลสเกิดขึ้นได้เพราะอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้เกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นที่เรามีความหลงความลืมความหลงความลืมลืมเนื้อลืมตัวลืมไม่ใช่ลืมแบบชาวโลกลืมไม่ใช่ลืมแบบสัญญาความจําได้ที่จําได้แบบชาวโลกเขาแต่สัญญานั้นที่หลงลืมนั้นก็คือลืมในสภาวะ ตามความเป็นจริงที่เขาปรากฏเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นปัจจุบันที่เป็นกายนี้คือรูปธรรมนี้คือจิตคือใจนี้คือนามธรรมนี้เป็นของจริงมีจริงที่เราจะต้องค่อยๆเรียนรู้และศึกษาว่าทั้งกายทั้งจิตทั้งใจเราเนี่ยนะเป็นของจริงมีจริงนะจิตใจของเราถ้าเรายังไม่รู้จักเราก็จะรู้เลยว่า ชีวิตที่เราดำเนินมาเราก็ยังไม่ได้เข้าใกล้คำสอนของพระองค์ซึ่งประกาศตัวเองว่าเป็นพุทธะคือผู้รู้ถ้าเป็นผู้รู้แล้วจะต้องรู้จักว่าจิตใจมีอยู่จริงเป็นของจริงมีจริงเป็นนามธรรมเป็นนามธาตุเป็นสิ่งที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ถ้าเรารู้แล้วเราก็ต้องรู้ต่อไปว่าแล้วเรารู้แล้ว ว่าของจริงมีจริงเป็นอย่างนี้และมีความจริงเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าของจริงมีจริงคือกายนี้เป็นรูปธรรมเป็นของจริงมีจริงเราต้องรู้ให้ตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสกายของเราเนี้ยเป็นรูปธรรมเป็นรูปดินรูปน้ํารูปไฟรูปลมมาประชุมรวมกันมีอากาศธาตุด้วยเป็นธาตุนะธาตุก็คือทรงไว้ทรงไว้ซึ่งอย่างนี้อย่างนี้ไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นนะกายของเราเนี้ย เป็นธาตุดินน้ำไฟลมอย่างเนี้ยเป็นปรมัตถธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ผันแปรเป็นอื่นแล้วพูดถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแต่ถ้ากายของเราเป็นผมขนเล็บฟันหนังมีอาการ32อย่างนี้เป็นของจริงมีจริงจริงแต่จริงโดยสมมติชั่วคราวเป็นสมมติสัจจะเป็นจริงโดยสมมติที่พระองค์ไม่ได้ปฏิเสธแต่ไม่ได้จริงโดยปรมัตถ์จริงโดยจริงแท้ จริงโดยจริงแท้ต้องเป็นธาตุดินน้ำไฟลมจริงโดยไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นแล้วกายของเรานะแตกดับตายว่าเข้ากองฟอนดินคืนสู่ดินเหลือแต่ขี้เถ้าน้ำในตัวเราเลยขึ้นไปน้ำคืนสู่น้ำไปเลยขึ้นไปข้างบนตกมาเป็นน้ำต่อไปกระทบความเย็นความร้อน อุณหภูมิที่จะกลายเป็นหยดฝนกลายเป็นแม่น้ํากลายเป็นทะเลขึ้นมาเป็นน้ําเป็นธาตุไม่ผันแปรเป็นอื่นธาตุไฟมีไหมที่กายของเรากายของเรามีธาตุไฟถ้าไม่มีธาตุไฟเน่าแล้วเน่าหมดแล้วนะกายของเราเนี่ยเหม็นโชยแล้วนะขนาดยังที่ยังมีธาตุไฟอยู่นะยัง ยังต้องบำบัดดูแลปรุงแต่งขนาดนี้ถึงนี่อยู่ได้นะเนี่ยนะถ้าไม่บำบัดดูแลปรุงแต่งให้มันอยู่ได้เนี่ยอยู่ไม่ได้นะวันหนึ่งเราไม่อาบน้ำสักวันไม่แปรงฟันนะอยู่ได้ไหมเนี่ยมาเข้าใกล้ใครเนี่ยไม่ได้นะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ากายของเราเนี่ยเป็นอสุภะเป็นของไม่งามเนี่ยนะเราก็ไม่เห็นตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสใช่ไหมเราก็ไปเห็นว่ากายของเราเนี่ยยังสวยยังงามมันไม่สวยไม่งามก็มาตบมาแต่ง มาปรุงมาแต่งนะมาทำให้มันดีนะฟันของเราอย่างนี้ยังไม่งามไปทำให้มันงามนะไปทำทีก็หมดเงินหมดทองไปเท่าไหร่ล่ะนะ
หมดไปเยอะเลยเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีใช่ไหมกว่าจะทำฟันให้สวยขึ้นมากายของเราส่วนไหนล่ะที่มันไม่งดไม่งามตามที่โลกเขานิยมชมชอบกันเราก็ไปทำได้หมดแหละมนุษย์นะทำได้หมดแต่มันชนะธรรมชาติไปไม่ได้หรอกอย่างที่สุดก็คืนสู่ธรรมชาติไปจะงามขนาดไหนก็คืนสู่ธรรมชาติไปใช่ไหมสักวันหนึ่งนะเพราะนั้นไฟกายของเราเนี่ยมีธาตุไฟนะมีธาตุไฟคือไออุ่นถ้าไม่มีไออุ่นแล้วกายของเราก็ต้องเน่าเปื่อยเหมือนกับอาหารเนี่ยนะอาหารที่บูดเน่าเนี่ยนะเพราะว่ามันนั้นธาตุไฟไม่สามารถที่จะหล่อเลี้ยงถ้าเราไปอุ่นอยู่นะใส่เตาไมโครเวฟเงี้ยนะอุ่นไว้ทุกวันทุกวันมันก็ไม่บูดไม่เน่านะอาหารนะใช่ไหมเพราะมันได้รับไออุ่นมันฆ่าเชื้อโรคไออุ่นนั่นนะก็คือเตโชธาตุนั่นแหละกายของเรามีไหมไออุ่นเนี่ยเตโชธาตุเนี่ยซึ่งที่กายของเราเนี่ยมีอยู่ทำยังไงเราถึงจะพบจะเห็นได้ครับกายของเราเป็นดินนะดินเนี่ยมีนะดินเนี่ยกายของเราเป็นธาตุดินเนี่ยทำไงเราจะเห็นเอาตาไปเห็นได้ไหมนะเห็นมองไงก็ไม่เป็นธาตุดินนะมองไงก็เป็นกายของเราที่สวยสดงดงามที่ปรุงแต่งจับตามาดีแล้วนะแต่ถ้าเผื่อว่าเราได้เรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนพระองค์ว่าผู้ทรงหมายไปถึงให้เข้าถึงซึ่งแก่นแท้คือสภาพของสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นชีวิตจะต้องเป็นปัจจุบันเป็นของจริงมีจริงปรากฏเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันนี้ต่อหน้าต่อตานี้ถ้าดับไปแล้วเป็นของเก่าไม่ใช่ชีวิตแล้วมันเรียกคืนมาไม่ได้แล้วเนื้อลมหายใจเราเนี้ยเมื่อหายใจเข้าไปหายใจออกมาเรียกคืนไม่ได้แล้วนะหายใจเข้าไปก็ไม่ใช่ของเดิมแล้วนะเอาเป็นของเราหายใจออกมาไม่ใช่ของเราแล้วไอ้ที่หายใจเข้าไปมันก็ไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วไปถูกสันดาปไปถูกปรุงแต่งตามกระบวนการของธรรมชาติที่จะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั้นๆๆเพราะฉะนั้นชีวิตที่เรามาเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมสอนพระองค์สนุกนะสนุกไหมเนี่ยนั่งแล้วโอ้ทุกข์จะแย่สนุกอย่างไรเนาะนะก็ยามใดที่เห็นทุกข์นั่นแหละสนุกแล้วนะพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรามาดูทุกข์เนี่ยว่าชีวิตเราเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นชีวิตเราเป็นทุกข์ได้เราก็ต้องสนุกสิว่าเราได้เห็นแล้วเห็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์โอ้เห็นแล้วเนี่ยเห็นว่าชีวิตเนี่ยนั่งอยู่นานๆก็เป็นทุกข์เป็นธรรมดาไงนะยังไม่ต้องทันแก่รักนะแก่แล้วก็ต้องเป็นทุกข์รอเราอยู่เนี่ยแต่ชีวิตที่เกิดมาเป็นทุกข์พระองค์ทรงสอนว่าไม่ต้องรอแก่นะขณะนี้ก็มีทุกข์อยู่แล้วนะแต่เรานั้นต้องการแต่สุขเนี่ยเราก็ต้องมีความชาญฉลาดเราก็หาสิ่งที่มาปรุงแต่งฉาบทาปิดบังเราจนเรานั้นไม่เห็นสิ่งที่เป็นของจริงแท้เห็นแต่ของสิ่งที่เป็นของปรุงแต่งเทียมๆนะเป็นของที่มีอยู่ชั่วคราวแล้วเราก็ไปยึดไปถือสำคัญมั่นหมายนี่แหละคืออุปาทานเห็นไหมความสำคัญมั่นหมายได้ความยึดความถือในความที่เรานั้นไม่รู้สัจธรรมความเป็นจริงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมมีสติระลึกรู้ขึ้นมานี่เป็นตัวตัณหาเนี่ยนะจะเห็นเลยนะเห็นนะโอ้ตัวตัณหาความทะยานอยากของใจที่ใจนั้นวิ่งไปนะมันเล่นไปเพราะอะไรเพราะผัสสะนะตัณหาเกิดขึ้นเพราะมีเวทนานะเพราะมีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาก็ไม่ใช่สุขเวทนาไม่ใช่ทุกขเวทนาแค่นั้นมีทั้งสุขนะทุกขเวทนาอาเวทนามีทั้งทางกายสุขทุกข์ทางกายสุขทุกข์ทางใจโสมนัสโทมนัสเนี่ยเราก็จะต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้และศึกษาว่าสุขทางกายกับสุขทางใจเหมือนกันไหมเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่กายนะเนี่ยนะนี่จิตนี่ใจนี่นะนี่กายเป็นรูปธรรมนี่จิตนี่ใจเป็นนามธรรมแยกรูปแยกนามได้ว่ารินรูปธรรมนี่นามธรรมแต่นามธรรมกับรูปธรรมต้องอาศัยกันอยู่อาศัยกันอยู่นั้นจึงเป็นชีวิตจึงเป็นโลกถ้ากายกับใจเขาไม่สัมพันธ์กันอยู่แล้ว
เขาแยกจากกันเราก็จะเห็นความเป็นจริงสัจธรรมความเป็นจริงว่าชีวิตเกิดขึ้นเกิดแล้วดับรวดเร็วว่องไวไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ถ้าเรานั้นไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระองค์ด้วยการมาเจริญสติที่เรียกว่าสติปัฏฐาน 4นะเมื่อเรารู้แล้วเคยได้ยินแล้วก็ต้องทําความเข้าใจ เข้าใจแล้วก็ต้องพิจารณาใคร่ครวญว่าท่านให้เจริญอย่างไรเพื่ออะไรอย่างไรเมื่อเรารู้เราเข้าใจแล้วโอ้ได้เหตุได้ผลนี้โอ้เราจึงมีความเชื่อมั่นศรัทธามากขึ้นลงมือทําประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยคําสอนของพระองค์ที่ทรงตรัสไว้ว่าธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสไว้นั้นไม่ได้คลาดไปจากชีวิตของเราเลยทุกลมหายใจเข้าและออก มีอยู่ปรากฏอยู่ให้เรานั้นได้รู้ได้เห็นตลอดเวลาแต่ใครล่ะจะมีสติมีปัญญามากน้อยกว่ากันที่จะรู้จะเห็นสภาพธรรมที่เรียกว่าพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ 4ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคที่พระองค์ทรงตรัสไว้มีอยู่ตลอดเวลามรรคก็มีนะชาวโลกเขามีมรรคไหมนะก็มีนะ มีอะไรมีมรรคเนี่ยมรรคก็เป็นมิจฉามรรคก็มีนะไม่ได้เป็นสัมมามรรคอย่างพวกเรานะพอเรามาประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเป็นสัมมามรรคนะมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวอย่างนี้เป็นมรรคที่เรียกว่าในส่วนของศีลเห็นไหมศีลเนี่ยก็คือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่า สัมมากัมมันโตเนี่ยนะเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกามถูกเขามีอะไรที่ไปยึดแย่งมาเป็นของเราที่เขารักหวงแหนอยู่เขาเป็นเจ้าของอยู่นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าศีล ที่เราจะมีได้เราต้องรู้ว่าศีลนั้นมีได้ที่จิตที่ใจเรายามใดที่จิตใจเราไม่มีศีลก็คือใจเรานั้นไม่รู้ว่าเรานั้นตั้งเจตนาเขาไว้ใช่ไหมเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าเราลืมไปเราหลงเราลืมศีลจึงขาดไปจากใจเรา เมื่อขาดไปจากใจเราเราเห็นสิ่งที่เรารักเราปรารถนาต้องการถึงแม้จะผิดศีลผิดตัวเจตนาที่เราตั้งไว้ที่เป็นศีลเราก็ทำไปเพราะอำนาจแห่งความรู้สึกคิดนึกของเราที่บงการใจเราปรุงแต่งใจเราจนกระทั่งเรียกว่าเป็นมารใจบาปย่ำยีใจเราทำให้กายนี้ วาจานี้เล่นไปทำให้สมบัติอันล้ำค่าของเราขาดทะลุด่างพร้อยไปนะชีวิตของเราที่ผ่านมาช่วยไม่ได้นะในสิ่งที่เราผิดพลาดไปแล้วคำพูดของเรานะการกระทำของเราจะฆ่ามดสักตวงยุงสักตวงแล้วเราฆ่ามากี่ตัวแล้วล่ะปลวกแมลงสาบสัตว์ชีวิต อื่นๆเราผิดพลาดในชีวิตที่เราเกิดมามากน้อยขนาดไหนแม้กระทั่งชีวิตที่ใหญ่ชีวิตที่มีคุณค่าก็ให้ผลที่ต่างหนักเบาต่างกันไปถ้าเราเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตฆ่าคนอย่างเงี้ยนะฆ่าผู้ที่มีพระคุณด้วยอย่างเงี้ยนะก็ต่างกันฆ่าสัตว์กับฆ่าคนก็ต่างกัน ฆ่าสัตว์ใหญ่กับสัตว์เล็กก็ต่างกันฆ่าสัตว์ที่มีคุณประโยชน์ต่อชีวิตต่อโลกก็ต่างกันในความหนักเบาของผลที่จะต้องได้รับคือความทุกข์เพราะเราทำผิดเป็นมิจฉามรรคปลายทางดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดมีการกระทำการงานที่ผิดพลาดไปชีวิตที่ผ่านมาช่วยไม่ได้เราจะต้องยอมรับ
อย่างน่าชื่นตาบานยามใดที่ทุกข์เกิดขึ้นที่กายนี้ที่จิตที่ใจนี้ให้รู้เลยว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และศึกษาว่าพระองค์ทรงตรัสไว้เมื่อเรารู้และเข้าใจเราจะมีความตั้งมั่นมั่นคงในคำสอนของพระองค์และไม่สามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่าชีวิตนั้นนะ จะบอกตัวเองเสมอว่าฉันเข็ดแล้วจำแล้วต่อไปนี้เราจะทำใจของเราให้ดีสำรวมกายให้ดีสำรวมวาจาให้ดีนะไม่ให้พลั้งเผลอไปจะเหยียดจะคู้จะมีจิตใจของเราจะคิดจะนึกจะมีความรู้สึกใดๆเราจะพยายามที่จะระลึกขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรานั้นได้รู้เท่าทันสภาพความเป็นจริงนั้นว่า สิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นเป็นสัมมามรรคหรือมิจฉามรรคนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายค่อยๆเรียนรู้ไปเถอะนะในเรื่องของมรรคก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสว่าเป็นหนทางที่จะนำไปสู่สุคติและทุคติและนิพพาน เห็นไหมเรื่องของมรรคมรรคเนี่ยนะมรรคก็คือทางเดินของชีวิตเนี่ยที่จะชอบหรือไม่ชอบที่ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญามรรคมีองค์แปดนะเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆเข้าใจคำสอนของพระองค์ว่าที่ลึกซึ้งแยบคายลุ่มลึกคัมภีรภาพนะมีความละเอียดมีความที่เราจะต้องค่อยๆเรียนรู้ศึกษาด้วยจิตใจที่มีความสงบแล้วจากความวุ่นวายไหมสงบแล้วจากความวุ่นวายของกิเลสตัณหาที่รุมเร้าจิตใจเราเพราะกิเลสตัณหาที่รุมเร้าจิตใจเราเกิดขึ้นยามใดใจตรงนี้ไม่สามารถที่จะอะไรสงบเย็นพอที่จะมาใคร่ครวญ พระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ได้นะพอยามใดที่กิเลสตัณหาเกิดขึ้นจิตใจดวงนั้นจะให้รู้ได้ว่าสติสัมปชัญญะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นคุ้มครองใจเราได้ใจเราวิ่งไปแต่ยามใดที่สติสัมปชัญญะเกิดเราจะเบรกใจของเราค่อยๆเบรกใจเราค่อยๆใคร่ครวญค่อยๆพิจารณาในเรื่องของชีวิตว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์อย่างไรชีวิตอื่นก็ รักสุขเกลียดทุกข์อย่างนั้นแหละเราก็จะเอาใจเขามาใส่ใจเราได้เราก็จะมีฮิริและโอตตัปปะเห็นไหมมีธรรมของผู้ที่เรียกว่าในภพภูมิสุคติภูมิยิ่งกว่ามนุษย์ก็คือภพภูมิของเทวดาภพภูมิของเทวดาเนี่ยจะเป็นภพภูมิที่มีฮิริและโอตตัปปะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปนะเรารู้ได้ว่า บาปเกิดขึ้นที่ใจของเรานี่นะเห็นไหมเราจะรู้ว่าเราจะยอมไม่ได้นะเพราะเราละอายที่จะให้บาปนั้นเกิดขึ้นที่ใจเราเราจะมีใครรู้ว่าบาปเกิดขึ้นที่ใจเรานอกจากใจของเราที่เราจะต้องรู้ถ้าใจของเราไม่มีวิชาเราจะรู้ได้ไงว่าขณะนี้ใจของเราเป็นบุญหรือเป็นบาปนี่นะใจของเราเป็นกุศลหรืออกุศลกุศลธรรมะอกุศลธรรมะเห็นไหม ถ้ามองไปขณะนี้ถ้าใครมองเป็นเรียนรู้ศึกษาเป็นปฏิบัติได้เข้าถึงจิตถึงใจแล้วก็จะมองใจตัวเองออกได้ว่าขณะนี้ใจตัวเองนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นบุญหรือเป็นบาปมองได้และบอกได้แล้วว่าทั้งบุญและบาปสุขและทุกข์มีค่าพอๆกันไม่ต่างกันที่เรานั้นจะต้อง ไม่รักสุขไม่เกลียดทุกข์ไม่รักดีในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆถ้าเราประพฤติปฏิบัติต่อไปแล้วก็ไม่ยึดติดอยู่แต่จะเป็นผู้ที่เรียนรู้และศึกษาและจะไม่เป็นผู้ที่เกลียดในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นจะต้องได้รับความทุกข์คือเป็นอกุศลเราก็จะไม่รังเกียจแต่เราจะมีใจที่เรามีวิชาแล้วเนี่ย เราจะพร้อมที่จะเรียนรู้และศึกษาว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้น
เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในเนื้อในตัวเราแต่ทำอย่างไรเราถึงจะรู้และเข้าใจว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเช่นความโกรธโกรธเกิดขึ้นโกรธไม่ใช่เราทำอย่างไรเราจึงจะบอกสอนตัวเราได้ถ้าเรานั้นไม่ได้มาเรียนรู้ศึกษาอย่างนี้นะเราจะรู้และเข้าใจยังไงว่าโกรธนั้นไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เป็นตัวตนโกรธไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่เวลาโกรธทีไรก็เป็นเราโกรธทุกทีเมื่อเป็นเราโกรธทีไรชีวิตก็เกิดขึ้นบังเกิดขึ้นแล้วภพชาติเกิดขึ้นแล้วนะภพชาติที่พระองค์ทรงหมายนั้นก็คือความเป็นตัวตนนั่นแหละนะที่มันเกิดขึ้นที่เป็นตัวเราที่ว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั่นแหละนั่นเป็นภพชาติหนึ่งภพชาติหนึ่งที่เราเวียนเกิดเวียนตายกันมาในความหมายที่พระองค์ทรงให้รู้ว่าชีวิตของเราดำเนินไปแล้วเนี่ยเราดำเนินมากี่ภพกี่ชาติแล้วมันไม่ใช่แค่ภพชาติที่เป็นภพภูมิแค่สุคติภูมิมนุษย์เทวดาพรหมหรือเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานแค่นั้นมันเป็นภพชาติที่แต่ละภพภูมิที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยความเป็นมนุษย์ของเราที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราก็เกิดเป็นตัวตนแต่ละครั้ง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 แต่ละชีวิตแต่ละชีวิตที่เราดำเนินแน่นไปนะที่เรายึดมีความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเราสังสมเข้าไปในดวงจิตดวงใจดวงนี้เป็นลักษณะนิสัยที่จะเป็นเหตุเป็นยางเหนี่ยวต่อไปที่จะทำให้เรานั้นจะต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏฏะสงสารเพราะสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นกิเลสกิเลสนั้นทำให้กระทำกรรมกระทำลงไปทั้งดีทั้งชั่วพอทำไปแล้วผลของการกระทำเรียกว่าวิบากกิเลสทำให้กระทำกรรมกรรมกระทำไปแล้วทำให้เกิดผลของการกระทำเรียกว่าวิบากเมื่อวิบากเกิดขึ้นผลของการกระทำเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นเป็นผลเป็นภพเป็นชาติเกิดขึ้นวิบากเราเกิดมาในภพวิบากนะวิบากจิตดวงแรกที่มาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเพราะเรายังมีกรรมและกิเลสอยู่เราจึงมาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราเรียกว่ายังมีกรรมและวิบากเมื่อมีวิบากแล้วเราก็ต้องมีกิเลสอีกเพราะวิบากนั่นแหละที่เป็นผลของการกระทำที่เรียกว่าเป็นกิเลสมันก็เป็นวัฏฏะเป็นวงจรของชีวิตที่เรียกว่าวัฏฏะสงสารคือกิเลสกรรมวิบากทำอย่างไรกิเลสเราจะรู้จักนะว่าโลภะโทสะมีเพราะโมหะเรามีอวิชชาคือความไม่รู้แต่ถ้าเรามีวิชาคือความรู้รู้ก็คือมีสติสัมปชัญญะนั่นเองในขณะจิตนั้นขณะจิตใดที่มีสติสัมปชัญญะเกิดขณะนั้นโสมนัสคือสภาพธรรมที่เป็นสภาพธรรมที่ดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราจะทำให้เรารู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดควรคิดดีคิดไม่ดีจะเป็นผู้ที่รู้แก่ใจตัวเองได้ว่าขณะใดที่สติเกิดชีวิตของเรางดงามผ่องใสร่าเริงเบิกบานไม่หนักไม่ทุกข์เป็นชีวิตที่เราทั้งหลายจะรู้ว่าชีวิตไม่ต้องรอการกระทำที่เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลถ้าบุญกุศลที่เป็นสิ่งที่เป็นมหากุศลเกิดขึ้นเรียกว่าสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นในขณะที่เราทำบุญด้วยการให้ทานบุญด้วยการรักษาศีลบุญด้วยการเจริญภาวนาขณะใดที่เรามีสติอยู่ด้วยประกอบอยู่ด้วยให้รู้เลยว่าบุญนั้นยิ่งใหญ่
เป็นมหากุศลและประกอบไปด้วยปัญญาเพราะตัวสตินั่นแหละเป็นตัววิชาเป็นตัวรู้รู้ว่าสิ่งใดที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่เราทำอะไรที่มันผิดพลาดไปเนี่ยเพราะเรามีอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้สึกตัวนั่นเองว่าไอ้สิ่งที่มันเล่นไปเนี่ยนะใจของเราที่เล่นไปจะทำให้กายวาจาของเราดำเนินไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมาจากใจของเราที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นชีวิตที่เราทั้งหลายจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนะอาตมาจึงบอกว่านะเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องค่อยๆเรียนรู้และศึกษาและทำไปเถิดในสิ่งที่เรารู้แล้วเนี่ยนะกรรมฐานที่เราที่ครูบาอาจารย์ของเรามาเทศสอนบอกเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งเป็นกายนี้นะเป็นธาตุนะลมหายใจของเราหายใจเข้าหายใจออกมาพิจารณาดูที่ลมหายใจของเราแล้วเราก็จะรู้ว่าที่เรามีลมหายใจอยู่เนี่ยนะจึงทำให้เรามีกายนี้คือตัวที่เป็นชีวิตนี้ของเราส่วนหนึ่งและมีจิตมีใจที่ไปเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ที่กำลังมาเรียนรู้และศึกษาเป็นนามธรรมนามธาตุเราก็จะรู้ว่าชีวิตที่เรามีที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรามาเฝ้าดูเฝ้ารู้ด้วยดวงจิตดวงใจของเราที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามสติตามปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังได้พิจารณาใคร่ควรได้เคยฝึกหัดปฏิบัติธรรมและประจักษ์แจ้งกับใจของเราว่าขณะนี้หายใจเข้าของเราหายใจออกของเรามีอยู่เรารู้ในดวงจิตดวงใจของเราว่าจิตใจของเราเป็นกุศลหรืออกุศลจะเห็นได้ในความรู้สึกต้องตอบตัวเองได้ถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องปฏิบัติต่อไปปฏิบัติต่อไปว่าใจของเรายามใดที่ใจยึดจะถือใจมีอุปทานที่ยึดถืออยู่ไม่ปล่อยไม่วางเพราะความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงก็จะทำให้เรานั้นได้รู้ว่าชีวิตที่เรามีความยึดความถือมีอุปทานนั่นแหละเป็นชีวิตที่เรานั้นเป็นผู้ที่ไม่รู้ตามสภาพความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตเกิดมาแล้วมีความเกิดขึ้นแล้วดับไปโดยเฉพาะเรื่องของจิตเรื่องของใจของเราเป็นนามธรรมนามธาตุที่เราจะต้องรู้และเข้าใจว่าจิตนั้นมีอยู่ดวงเดียวเนี่ยอาศัยตาเกิดเห็นเป็นสภาพของจิตใจเป็นสภาพธรรมที่มีอยู่จริงใครจะปฏิเสธเห็นไม่มีในขณะนี้เห็นทุกคนมีอยู่นี่แหละเมื่อมีอยู่ต้องกำหนดรู้ว่าเห็นนั้นเป็นของจริงมีจริงเป็นนามธรรมนามธาตุเป็นเรื่องของจิตจิตเห็นเมื่อจิตเห็นจิตเรารู้แล้วว่าจิตไม่มีไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของจริงมีจริงแต่เป็นของจริงมีจริงอยู่แต่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงดับไปเห็นขณะนี้ตั้งอยู่ไหมเนี่ยเห็นได้ยินมีอยู่ไหมได้ยินมีอยู่จิตอาศัยหูเกิดรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางหูเพราะนั้นได้ยินเป็นนามธรรมนามธาตุเห็นมีได้ยินมีเห็นเป็นนามธรรมเกิดขึ้นต้องดับไปก่อนได้ยินจริงจะมีเพราะอาศัยจิตดวงเดียวกันแต่อาศัยที่เกิดฐานที่เกิดที่ต่างกันทวารทั้ง6 คือตาหูจมูกลิ้น เขาบอกหมดเวลาแล้วเ ที่ยงคืนแล้ว เขามาเตือนแล้วบอกหมดเวลาแล้ว ถ้าอย่างนั้นถ้าโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มาเตือนนะก็จะต้องพูดต่อไปเกินเวลาก็อีกนะทำให้ผิดกฎกติกาเขานิมนต์มาแค่สี่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนพวกเราก็ไปเรียนรู้ศึกษากันแท้นะเรียนรู้ไปนะที่สุดแล้วก็คือสติสัมปชัญญะทำไปนะ
ค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นได้ยินได้ฟังไปเถอะนะอาตมาก็ไม่รู้ว่าพูดในสิ่งที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นแล้วเนี่ยจะถูกต้องตรงที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นแล้วเนี่ยนะมาเป็นคําพูดเนี่ยมันยากที่จะถ้าพูดแล้วมันไม่ใช่ของจริงว่ากันนะถ้าเป็นธรรมะที่พระองค์ทรงตัดไว้เนี่ยไม่ต้องพูดเป็นสิ่งที่เรารู้ด้วยตัวเองนะรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครบอกไม่ต้องให้ใครมาชี้มาแจงมาบอกมากล่าวเราถ้าเป็นสภาพธรรมที่เป็นของจริงมีจริงนะเป็นชีวิตที่พระองค์ทรงตรัสรู้นะก็พวกเราทั้งหลายก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปเถิดนะแต่ในสิ่งใดที่อาตมาก็มีสติมีปัญญาแค่นี้แหละที่จะนำหลักธรรมคำสอนของพระองค์มาบอกกล่าวกับพวกเราเพื่อให้พวกเรานั้นมีศรัทธานะมีความเริ่มใสในพระรัตนตรัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระองค์และในสิ่งที่ผู้ที่นำคำสอนของพระองค์มาชี้นำบอกกล่าวกับพวกเราให้พวกเรานั้นได้เรียนรู้และศึกษาว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราสามารถพิสูจน์ได้และประจักษ์แจ้งกับใจของเราได้ในความที่เรานั้นจะต้องมีจิตใจที่ดำเนินไปว่าชีวิตที่เราดำเนินไปแล้วเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระองค์และดำเนินไปตามเส้นทางคำสอนของพระองค์ที่เป็นชีวิตที่เรียกว่าเป็นมรรคมีองค์8ที่เป็นสัมมามรรคเป็นมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นหัวเรือใหญ่นะมีสัมมาสติเป็นผู้เดินมีสัมมาสมาธิเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นกำลังที่จะตัดกระแสแห่งธรรมที่จะทำให้เรานั้นเรียกว่าลุ่มหลงไปคือความไม่รู้อวิชชาเราจะต้องอาศัยสัมมามรรคคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาสมาธินะเป็นตัวเดินทางที่รวมพลังกันแล้วจะทำให้กิเลสตัณหานั้นไม่เกิดขึ้นรุมเร้าจิตใจของเราแล้วเป็นลักษณะนิสัยที่นอนเนื่องในจิตใจของเราต่อไปจนเป็นภพชาติที่ไม่รู้เลยว่าเรานั้นจะหมดทุกข์กันเมื่อไหร่ชีวิตเพราะเป็นชีวิตเกิดแล้วเพราะชาติเป็นแดนเกิดชรามรณะย่อมมีชรามรณะมียามใดเราทั้งหลายคงไม่ปฏิเสธว่ายามนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องประสบพบเจอคือทุกข์แต่ชีวิตที่พระองค์ทรงตัดไว้เมื่อเกิดมาเป็นชีวิตที่ละเอียดสุขุมกัมภีรภาพยิ่งกว่านั้นชีวิตเกิดมาแล้วไม่ต้องรอแก่ไม่ต้องรอเจ็บตายหรอกถึงจะมีทุกข์แต่ในขณะนี้ชีวิตเป็นชีวิตอยู่แล้วสภาพธรรมนั้นก็ปรากฏเกิดขึ้นให้เรานั้นได้เรียนรู้ศึกษาแล้วแต่สติปัญญาของพวกเรานะแล้วแต่สัมมาทิฏฐิคือปัญญาแล้วแต่สมาธิที่เราจะมีจิตใจที่ตั้งมั่นคงที่จะไม่หวั่นไหวไปตามความรู้สึกของจิตของใจที่เป็นสังขารปรุงแต่งจิตใจของเราไปแต่เราก็จะเป็นผู้ที่รู้ได้ว่าชีวิตที่เราดำเนินมาอย่างเนี้ยเป็นชีวิตที่เรามั่นใจได้ว่าถ้าเราดำเนินไปนี้ถ้าไม่เป็นมิจฉามรรคก็เป็นสัมมามรรคแย่งที่กันอยู่วาจาของเราถ้าไม่เป็นวาจาที่ชอบก็เป็นวาจาที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นความละเอียดสุขุมกัมภีรภาพของคำสอนของพระองค์แยบคายที่เราจะรู้ว่าถ้าเรา
ไม่เจริญสัมมามรรคให้เกิดขึ้นมิจฉามรรคก็จะต้องเกิดเพราะเป็นทางเดินของชีวิตเพราะนั้นบุญและบาปจึงแย่งที่เราอยู่ในจิตในใจของเราและถ้าเราเรียนรู้และศึกษาเราจะไม่รังเกียจเราจะยอมรับพร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นว่าถ้าเป็นมิจฉามรรคเกิดขึ้นกับชีวิตของเราผลที่ตามมา มิจฉามรรคก็จะทําให้กิเลสตัณหานั้นเกิดขึ้นเมื่อกิเลสตัณหาเกิดขึ้นก็ต้องให้เราทํากระทํากรรมเมื่อทํากรรมก็ต้องได้รับวิบากคือผลของการกระทํานั้นเมื่อเป็นวิบากเมื่อเป็นมิจฉาเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะทําให้เรานั้นต้องได้รับความทุกข์ถ้าเป็นสัมมามรรคเป็นความดีก็จะทําให้เรานั้นมีความสุขแต่ทั้งมิจฉามรรคและสัมมามรรค ที่เราต้องเดินทางตามนั้นเราก็จะต้องรู้เลยว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่เราจะไม่รังเกียจเราจะต้องใช้ในสิ่งต่างๆนั้นที่ปรากฏเกิดขึ้นเอามาเรียนรู้และศึกษาว่าเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นแต่เพียงอนิจจังทุกขังอนัตตาทำอย่างไรเราถึงจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรานะ เราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ศึกษาต่อไปก็ขอความเจริญงอกงามในธรมจงมีกับพวกเราผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งชายและหญิงโดยเฉพาะเนกขัมมะนะที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นมีความเจริญงอกงามในธรมยิ่งขึ้นไปได้รู้ได้เห็น หลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่ทรงรู้ทรงเห็นตามสติปัญญาของพวกเราทุกท่านทุกคนได้เป็นสมบัติของความที่เรานั้นได้มาคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติในความรู้ความเข้าใจและสติปัญญาของเราแต่ละท่านแต่ละคนด้วยเทอญ Thank you.